ท่านพโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปโปรดสดับการศึกษาพระกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องหมวดของกสิณต่อเพราะว่าหมวดของศีลที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปถึงศีลทั้งหมดเป็น10อย่างด้วยกันเข้าอยู่ในลักษณะของฌาน4นี่การศึกษาพระกรรมฐานของบรรดาท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุทธัจจกุกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนักกรรมฐานจริงๆที่ที่ปฏิบัติกันมามักจะมีความกลุ้มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าคำว่าอุทธัจจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจังเว้นไว้แต่การฟุ้งซ่านนั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วคือในด้านของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือว่ามหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติครั้งหนึ่งช่วง1นาที2นาที3นาที5นาที10นาทีก็ตามก็จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคือนิวรณ์5หรือกิเลสได้แล้วแต่ด้วยว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าวันครั้งหนึ่งเราชนะได้1นาทีหรือ2นาทีหรือ3นาทีวันหนึ่งมีเดือนหนึ่งมี30วันปีหนึ่งมี365วันถ้าเราปฏิบัติระงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละ 2-3 นาทีถ้า10ครั้งมันก็30นาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเข้าไปได้ของกุศลขณะใดที่จิตสงัดจากกิเลสคือความชั่วของจิตจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารถทำให้ชนะได้เรื่อยๆไปไม่ช้ากิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่เราขัดได้ครั้งละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อยสนิมก็หมดข้อนี้มีอุปมาชั้นใด แม้จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพอกก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องกสิณการปฏิบัติจับกสิณเป็นอารมณ์แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตผลสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริต6ให้เข้าใจและก็จงทราบพระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้ายแทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไปตัวอย่างของเรื่องกสิณนี้ก็เช่นเดียวกันจะลืมว่ากสิณ6อย่างคือปฐวีกสิณเตโชกสิณวายุกสิณอาโปกสิณแล้วก็อากาศกสิณอาโลกสิณ6อย่างนี้เป็นกสิณกลางท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งที่สุดเหมือนกันสำหรับกสิณอีก4อย่างคือโลหิตกสิณกสิณสีแดง
ปีตกะกสิณกสิณสีเหลืองนีละกสิณกสิณสีเขียวโอทาตกสิณกสิณสีขาวสี่อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมาะสำหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้นคือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติกสิณสี่ประการนี้เหมาะกับจริตของตนสำหรับวันนี้ก็จะขอนำประสูตรที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงใช้กรรมฐานเหมาะกับจริตโดยเฉพาะในด้านของกสิณมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนั้นสาอักสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งมีนามว่าพระมาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้ทรงปัญญาเลิศกว่าบรรดาพระสาวกทั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักขสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัทธิวิหาริกคือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้นตามพระบาลีท่านไม่ได้บอกชื่อท่านบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบุตรก็คิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักมาในโลกีวิสัยคือกามคุณจึงให้พระกรรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่อสุภกรรมฐานสำหรับอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเครื่องตัดกามกุล5คือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นแต่ได้ว่ากรรมฐานกองนี้ไม่เหมาะกับจริตของพระรูปผู้เป็นลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานกองนี้ตลอดพรรษาคือ3เดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นอันว่าพระลูกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌานสมาบัติท่านพระสารีบุตรก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยของเราจะพึงทรมานได้คำว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วหันเข้ามาหาความดีจัดกลับใจจากอารมณ์ของจิตที่เป็นปุถุชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าพระสารีบุตรใครก็รู้จักว่ามีปัญญาดีมากนอกจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสารีบุตรไม่มีในเมื่อพระสารีบุตรเป็นอรหันต์อักขสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศกับคนทั้งหมดอรหันต์ทั้งหมดในด้านปัญญาแล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิดแก่กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้สักนิดหนึ่งประเดี๋ยวจะคิดว่าพระอรหันต์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่าอรหันต์ย่อมตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเหมือนกันอรหันสุขวิปัสสโกเตวิโชชลพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตแต่ว่าพระอรหันทุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีและอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้
ม่ใช่ว่าพระอรหันตุกองค์จะสามารถทำคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะมีวาสนาบารมีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อคนที่เกิดมานี้แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้นี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทำเธอให้เป็นพระอรหันต์ได้จะเห็นได้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ทะปรินิพพาน ความจริงองค์สมเด็จพระวิชิตมารจะปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆก็ทำได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุสินารามหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระอรหันต์องค์ใดสามารถจะทำท่านให้เป็นพระอริยสาวกได้นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี้จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบารมีมาร่วมกันถ้าหากว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนเราก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกันบางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโน้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นคนโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราในอดีตชาติมันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นจึงได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสารีบุตรมาพิจารณาว่ากุลบุตรผู้นี้คงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะพึงฝึกให้เดชให้เธอทรงฌานหรือเป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์เธอได้เมื่อออกพรรษาปวารณาพรรษาแล้วจึงได้พาเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไปกราบทูลเหตุที่ฝึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตมารสามารถจะฝึกเธอให้ทรงความเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีกุลบุตรผู้ใดที่มีความปรารถนาดีมีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้นั้นไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสารีบุตรเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริงแหละแต่ที่ว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักในราคะจริตมีจิตหนักในโทสะจริตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรจึงได้เลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอคือโลหิตกสิณคำว่าโลหิตกสิณนี่หมายความถึงกสิณสีแดงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดงแล้วก็ยื่นให้กับพระผู้นั้น
พระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงแนะนำว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจำสีแดงให้ชัดให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาวนาคิดว่านี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบาลีก็โลหิตกสินังโลหิตกสินังถ้าบังเอิญภาพนี้มันเลือนไปจากใจเธอจึงลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงทำอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายในช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไปลืมตาจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลือนไปภาพหายไปจากความรู้สึกและความจำท่านก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกบัวจนชัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครู่เดียวปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกบัวทองคำก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านหลับตานึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี่ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีจนกระทั่งเป็นสีขาวตอนนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแพรวพราวเป็นประกายพลึกจะนึกให้ใหญ่ก็ได้จะนึกให้เล็กก็ได้จะนึกให้อยู่สูงก็ได้จะนึกให้อยู่ต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในอารมณ์นั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารมกับอุเบกขารมคือหมายเอกคตารมหมายถึงว่าจิตจับถึงภาพเป็นประกายพลึกนั้นชัดเจนแจ่มใสอุเบกขารมอารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาอยู่ในพระมหาวิหาร ทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบว่าเวลานี้พระลูกชายนายช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้กสิณสีแดงเป็นนิมิตเวลานี้จิตเธอผ่องใสทรงฌานสีได้แล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงทรงพิจารณาต่อไปว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าจิตทรงฌานศีลได้แล้วแต่ถ้าว่าเธอจะสามารถทำจิตของเธอให้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงฌานโลกีฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงทรงช่วยวิธีช่วยก็คือทรงนิรมิตดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศร้าหมองกลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกบัวจะแห้งก็เริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพกสิณชัดพอมีความชื่นใจพอกับความต้องการยังได้ลืมตามาดูดอกบัวก็ตกใจว่าเอ๊ะดอกบัวนี่เป็นดอกบัวทองคำมีสีแดง
เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราก็มีอาการแจ่มใสนี่ครู่เดียวเท่านั้นทำมันกลายเป็นบัวเก่าหมายความบัวแห้งไปแล้วขาดความสดใสเธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพนิมิตจิตทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอ๋หนอชีวิตคือร่างกายของคนเราใส่ก็มีสภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความผ่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไปมีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงดงามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั้นเธอหลับตาพิจารณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีจึงทรงนิรมิตให้ดอกบัวแห้งนั้นกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝักเกสรก็หล่นพระองค์นั้นลืมตาขึ้นมาดูก็คิดว่าแล้วกันดอกบัวนี่เมื่อสักครู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปเสียแล้วเกสรก็หล่นเหลือแต่ฝักแห้งติดก้านอยู่ยิ่งได้มาพิจารณาภาพดอกบัวกับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญาว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความหง่อมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอก็ปลงคิดว่าขันธ์ห้าคือร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีหรือว่าวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรในที่สุดก็จะมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้จิตคลายจากความรักในระหว่างเพศตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเกศจึงได้ทรงนิรมิตให้ดอกบัวหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับทรายเมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอ๋หนอดอกบัวทองคำมีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอยังหักละเอียดลงไปเช่นนี้ชีวิตอินทรีย์ของเราก็เช่นเดียวกันและร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายเราอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวก็ไปหาความเจริญเดินทางก็ไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภารกิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ถ้าเราจะเอาอารมณ์จิตของเรานี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีนี่จะคิดว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีนึกคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกของท่านมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็ต้องมีความแก่คือความร่วงโรยไปตามระยะเวลากาลในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบคั้นจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกับดอกโบที่กำลังหักเรื่องกลัดเลียดอยู่กับพื้นทรายพิจารณาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนและสัตว์ที่รักก็จำจะต้องพลัดพรากจากกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราส
ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้แต่หากว่ามันไม่หมดไปก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตและร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดอยู่เพียงใดหมายความว่าถ้าจิตใจถ้าเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของคนดีมีประความประสงค์จะยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัติของเราคนดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทำให้พลัดพรากจากกันร่างกายของเรานี้เดิมเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตคือเป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราและในที่สุดร่างกายก็จะพังไปเป็นนั้นว่าร่างกายได้หาความจีรังยั่งยืนหาความดีไม่ได้ท่านก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราอาศัยอยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจของพระในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านหลายจะได้สดับจับเอาไปปฏิบัติสำหรับในคืนพรุ่งนี้จะใช้กสิงควบกับอริยสัจสำหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี่ขอบรรดาพระโยคาวจรท่านหลายที่สดับแล้วพระจงทราบว่าธรรมะที่นำมาแนะนำนี้เป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไม่ใช่ของกับผมขอท่านหลายจงทำใจเช่นเดียวกับพระนายช่างลูกชายในช่างทองแต่ว่าท่านจะฝึกกสิงกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามอัธยาศัยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิดจริตก็จงฝึกในกสิณ6อย่างคือปฐวีกสิณเตโชกสิณวาโยกสิณอาโปกสิณอากาศกสิณอาโลกสิณอย่างนี้ไม่ผิดกับจริตของตนเพราะเป็นกสิณกลางจะมีผลกับบรรดาท่านทั้งหลายและต่อที่นี้ไปก็บรรดาท่านทั้งหลายกรุณาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยก้นเจ้ากว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านพระโยคาวจรทั้งหลายสมณดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหมดคำว่าพระโยคาวจรก็หมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคหรือพระโสดาปัตติผลและในที่สุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพระโยคาวจรวันที่แนะนำไว้นี้ก็ยังเป็นที่เป็นวันแรม13ค่ำเดือน7จำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่11 12ก็ตามจำไม่ได้แน่เดือนมิถุนายน2531วันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเท่นท่านรับฟังใหม่ก็โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์5ก่อนนิวรณ์5ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังมี5อย่างคือ1ความรักในระหว่างเพศ
เห็นรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความโกรธความโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลาญ 3. ความง่วง 4. อารมณ์พุ่งสร้างเกินไป 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5ประการนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัท ขอถือว่ายับยั้งอารมณ์จิตไว้ก่อน ว่าทั้ง5อย่างนี้ขณะที่เจริญกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็ดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าฌานไม่ต้องพูดกันเวลาไหนมีนิวรณ์5ประการครอบคลุมใจเวลานั้นจิตแพ้นิวรณ์สมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้ง5ข้อยิ่งแพ้ทั้ง5ข้อยิ่งเหลวไหลมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรณ์แต่ถ้าว่าเลิกแล้วก็ว่ากันไปใหม่ความรักก็ความรักความโกรธก็ความโกรธอยากจะง่วงก็นอนจิตจะคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาที่จะเดินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทำสัก5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรณ์มาตั้งหลายอสงไขยกับมันก็ต้องแพ้มันบ้างจำไม่ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทเริ่มสตาร์ทขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมันนานเข้ากับแพ้กับชนะพอๆกันนานเข้าก็ชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าเราก็ชินความเป็นชายก็เกิดหลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบังคับลมร่างกายจะหายใจเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจิตเป็นสุขให้ใจเข้านึกตามท่าภาวนาให้นึกตามมาพุทธให้ใจออกนึกตามมาโทสำหรับคำภาวนานี้ไม่จำกัดท่านบุญใดคล่องคำภาวนาอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้องแต่การแนะนำขอแนะนำเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทบางท่านชำนาญในสัมมาอรหังก็ได้อิติสุขโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้ามถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันแล้วสังขารานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยพอจิตเป็นสุขคำว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนึกถึงพอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกแบบนี้ไม่ต้องทำสมาธิเครียดพอใจสบายๆไม่ต้องตึงเป่งให้จิตมีอารมณ์คิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะมาอะไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแต่คิดอย่างนี้ไม่ใช่งอมืองอเท้านะทำงานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้อยู่เป็นสุขถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทำงานในหน้าที่ครบถ้วน เมื่อนึกถึงความตายแล้วก็ต้องยึดว่าการตายคราวนี้การตายของคน ถ้าจิตเป็นบาปก็ลงอบายภูมิ4 คือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปรสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอาจจะเป็นทั้ง4อย่างถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นเทวดามีจิตเป็นฌานไปพรหมจิตสะอาดจะกิเลสปนิพันธ์เราก็จะต้องกันนรก
บาปทำมาแล้วเท่าไรก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเก่าเข้าครอบงำจิตลากเราไปสู่อบายภูมิไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์อย่างกลางเราจะไปพรหมโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานตอนนี้มันบาปมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องการบาปสร้างกระแพงกั้นนั่นคือศีล5กับกำหนด10ให้ครบถ้วนเขาว่ารวบไปเลยทั้งศีล5กับกำหนด10บวกกันแล้วจะเป็น11จะเป็น11ข้อเป็นของไม่ยาก1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์2ไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขา3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่ดื่มสุราและเมรัยทางกายทางวาจาอีก4คือ1ไม่พูดปด2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกร้าวกัน4ไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์อันนี้ทางด้านจิตใจ1ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบธรรมถ้าเขาไม่ให้โดยเมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรม 2. ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผันไม่พยาบาทใครแล้วก็ 3. ยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้ขอบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องทำได้ต้องคิดว่าต้องทำได้ถ้าท่านบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิอยู่ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ครบถ้วนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษท่านไม่ได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเมื่อทำจิตอย่างนี้แล้วเพื่อความมั่นคงของจิตก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกอย่างให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราทำเพื่อปฏิภาณไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในกรรมบท10และศีล5บวกกันได้ก็ดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามนึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีทรงลมหายใจเข้าออกกับภาวนาได้แบบสบายก็ตามทุกคนทำได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันจะเกลียดก็เป็นของธรรมดาพระพุทธเจ้าจอมคนดีก็จะมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดเราต้องการคนดีไปไหนก็จะมีพวกมากเพื่อนมากที่มีอารมณ์เป็นสุขกรวมความว่าทั้งหมดนี้ที่ทำที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้สำหรับท่านนักปฏิบัติเก่าให้ทำตามนี้ให้เขียนคำว่ามรณานุสติคือคำว่าเราจะต้องตายเขียนไว้ข้างที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เราจะได้ไม่ประมาทชีวิตกันความทุกข์คืนหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกำแพงกั้นอบายภูมิคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่พูดผิดในกาม 4. ไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ 5. ไม่พูดปด 6. ไม่พูดคำหยาบ 7. ไม่พูดส่อเสียด 8. ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและประโยชน์เก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไม่จองล้างจองผลาญใครสิบเอ็ดยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างเขียนไว้ตามนี้แล้วก็12เราตายเมื่อไรขอปรินิพพานเมื่อนั้นเขียนไว้ข้างที่นอนตื่นเมื่อไรดูเมื่อนั้นเราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าตื่นเช้ามาทุกอย่างที่เราเขียนไว้จะปฏิบัติให้ได้จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึ่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่
ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้เราคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้วันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิดถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดพลั้งเราคิดว่าในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตามนั้นหมายความเราจะไม่ยอมละเมิดต่อไปจะทำให้ครบถ้วนให้ได้ถึงเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไม่เห็นว่าบกพร่องก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบกพร่องเด็ดขาดเมื่อตื่นใหม่ๆก็มาอ่านตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นตรงถ้าทำแบบนี้ไม่ช้าอารมณ์จิตจะชินสิ้น5บวกกำหนด10ท่านจะทรงได้ภายใน3เดือนถ้าทรงได้เมื่อไรก็หมายความว่าท่านไม่ต้องลงอบายภูมิ4ตอนนี้ก็มาพูดถึงหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานทุกคนจะตั้งใจปณิพันธ์หรือไม่ไปก็ตามในที่สุดมันต้องไปถ้าบุญบารมียังอ่อนยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปก็ลงความว่าความเข้าใจถูกคือบารมีเต็มบารมีท่านเรียกว่าเต็มแต่คำว่าบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากำลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบารมี10ไว้ข้างที่นอนตามที่ส่วนหนึ่งเขารู้สิทธิ์พระปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทำแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบารมี10ไว้ข้างที่นอนส่วนที่ให้เขียนก่อนก็ต้องเขียนเพราะลมยังพร่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จแล้วก็ค่อยดูกันบารมี10ต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบารมี10อย่างก็คือ1ทานบารมีการให้ทาน2ศีลบารมีการรักษาศีล3เนกขัมมบารมีความอดใจ4ปัญญาบารมีการรู้รอบ5วิริยะบารมีมีความเพียรต่อสู้อุปสรรค6ขันติบารมีมีความอดทน7สัจจะบารมีมีความจริงใจต่อสู้แน่8อธิษฐานบารมีตั้งใจไว้10เมตตาบารมีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนสัตว์4อุเบกขา10อุเบกขาบารมีวางเฉยตอนนี้สำหรับบารมี10อย่างเขียนไว้ข้างที่นอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกันก้าวเข้าไปหาใกล้นิพพานแล้วคือว่าการจะทำได้ไม่ได้ครบไม่ครบเป็นของธรรมดาใหม่ๆมันก็พลาดมาว่าถึงบารมี10สมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทานบารมีแต่ความจริงไม่อย่างนั้นเราให้ทานในบารมี10ต้องเข้ามาครบถ้วนอย่างการจะให้ทานเป็นทานบารมีแน่แต่การที่จะให้ทานได้ก็จะต้องเป็นขอโทษขอเวลานิดหน่อยการจะให้ทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารนี่ก่อนที่จะให้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไปให้เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจากมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเข้าบวกดังนั้นเมื่อมีเมตตาบารมีเข้าบวกแล้วต่อไปก็ดูศีลบารมีเวลาให้ทานเรามีศีลบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลทั้งบุคคลและสัตว์คนนั้นคำว่าศีลก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทำลายเขาคิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ดีๆฉะนั้นเวลานั้นศีล5ประการและกำหนด10ไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้1เราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้น
แล้วก็ต่อไปที่ว่าในเมื่อเรามีศีลบารมีแล้วก็มาดูเนคขมะบารมีมีไหมเนคขมะบารมีคือว่าการอดใจในการมารมก็รวมความในขณะนั้นที่เราให้ทานอารมณ์นิวรณ์ห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระหว่างเพศไม่ที่คนที่เราให้ใหญ่ที่ได้เขาเป็นภรรยาสามีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความง่วงไม่มีง่วงให้ทานไม่ได้เสียอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดไม่ให้จะไม่ให้ให้จะไม่ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจะเอาทรัพย์สินเราไปไหนไม่มีเราตั้งใจให้ด้วยความเมตตาปราณีสงเคราะห์ตอนนี้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีมีไหมก็ต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทานคนให้ทานมีจิตสงเคราะห์บุคคลผู้รับตอนนี้เมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนละกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเรารวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นก็เป็นผู้มีปัญญาครบถ้วนปัญญาบารมีถ้าต่อมาก็เป็นวิทยาบารมีมีไหมวิริยะบารมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสู้กับอุปสรรคในการให้ทานคือความกระหนี่ขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ยากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้แต่ต้องใส่มีความเพียรต่อสู้อุปสรรคห้ามหันความกระหนี่ขี้เหนียวเพราะใส่ปัญญาบารมีช่วยให้เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขก็มีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิริยะบารมีด้วยขันติบารมีเรามีไหมขันติคือความอดทนทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้เราหาด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราแบ่งไปก็ตัดความเหนื่อยให้เขาไปทรัพย์สินเขาจะหามาให้เราได้ก็ไม่สามารถที่เราจะใช้ครบถ้วนมันก็ไม่ครบดังนั้นความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียรจะให้พระสนธิก็อดใจให้ทะเพื่อเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมีอันนี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยเกิดขันติความอดทนอดกลั้นให้เถอะขอมันน้อยไปหน่อยเราทำเพิ่มใหม่ได้การทำเพิ่มใหม่ต้องใช้กำลังกายต้องกำลังปัญญาต้องใช้กำลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทำรวมความแล้วก็มีขันติบารมีด้วยท่านี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานเราจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรู 100% ก็ไม่เป็นแล้วคนบางคนอาจจะอกตัญญูไม่รู้คุณคนเป็นของธรรมดาอย่างพระพุทธเจ้าเมตตาในเทวทัตเทวทัตก็อกตัญญูก็มีส่วนน้อยแต่คนที่มีส่วนดีมีมากฉะนั้นการตั้งใจคิดว่าจะให้ก็ให้จริงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีตอนนี้อธิษฐานบารมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทานจะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำอย่างนี้เราทำจริงตามว่าไปอธิษฐานบารมีการตั้งใจไปเตรียมตอนนี้มาเบิกขาการให้ทานนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกำลังใจก็เข้าช่วยเพื่อปัญญาบารมีเข้าช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็แล้วกันไปวางเฉยไว้คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจุดเดียวคือสวรรค์หรือว่าพรหมโลกหรือนิพพานเราตั้งใจเฉพาะไปเฉพาะส่วนที่สูงเท่านั้นก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อย เพราะไม่มีการเตรียมตัวมาก็ขอย้ำว่าเรื่องบารมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาที่5นาทีทุกคนมีอนุสติครบถ้วนแล้วให้เขียนบารมี10ไว้ข้างที่นอนคือ1ทานบารมี
สองศีลบารมีสามเนกขัมมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิริยะบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีมันลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบารมีสิบรายการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบให้ครบก่อนจะหลับก็ทรงบารมีใหม่ขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบกพร่องในบารมีข้อไหนบ้างนี่ก็ว่ากันไปถึงบารมีสิบ มาพูดถึงการปฏิบัติบารมีสิบย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็คล่องแคล่วหนังสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วย ที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งต้นว่าถ้าเราจะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ตามทุกอย่างที่ทำเริ่มต้นถ้าลงมือทำได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนฉะนั้นการเจริญบารมีสิบไม่จำเป็นต้องไปไล่เบี้ย1 2 3 4 5ถึง10ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านจะครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระอนาคามีได้ถ้าเป็นปรมัตถบารมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์วิธีปฏิบัติก็สมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีตอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างเนื้อนี่บารมีอีก9จะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะเมตตาเมตตาความรักกรุณาความสงสารแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้นี่การให้ทานมีศีลไหมก็ต้องนึกว่าขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดจะฆ่าเขาคิดจะโมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีกรงความเราก็มีศีลบารมีด้วยนี่การให้ทานมีเนกขัมมะบารมีไหมเนกขัมมะบารมีไหมการอดใจในกรรมในนิวรณ์ห้าประการก็ดูขณะที่ให้ทานอยากจะแต่งงานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนกขัมมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกี่คนเขารักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากที่เวลามันใกล้จะหมดก็พูดเร็วแล้วนี่การให้ทานมีวิริยะบารมีไหมก็ต้องมีด้วยก็นั่นคือว่าการให้ทานต้องตัดชิ้นใจต่อสู้กับความตนีความหวงแหนเมื่อการทำอย่างนี้ต้องสู้กันด้วยความเพียรก็แสดงว่ามีวิริยะบารมีด้วยการให้ทานมีขันติบารมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่ขันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนและการให้ทานมีสัจจะบารมีไหมต้องมีเพราะเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อเป็นการทำลายโลภะความโลภการให้ทานมีอธิษฐานบารมีไหมก็ต้องตอบว่ามีเพราะอธิษฐานบารมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะไปนิพพานเนี่ยต้องตัดความโลภโดยการให้ทานตัดความโกรธโดยการรักษาศีลสร้างปัญญาให้เกิดด้วยการเจริญภาวนาต้องมีนี่การให้ทานมีเบิกขาบารมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความวางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสียดายไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่
โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทำปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานเพื่อการให้ทานอรบันดาท่านพุทธบริษัทมันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอยุติวัตเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีเป็นนั้นว่าขอบรรดาท่านหลายที่มีความประสงค์จะพึงให้ได้ทิพยคุยานนั่นก็คือขอให้ท่านหลายจงใช้กำลังใจของท่านให้มั่นคงเรื่องความมั่นคงของจิตนี่มีความสำคัญมากรู้ว่าการรักษากำลังใจไม่ว่าจะฝึกแบบไหนทั้งหมดย่อมมีผลเสมอกันตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนหมายถึงว่ากำลังใจของท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิและอุปจารฌานความจริงที่ภิกขุญาณ นี่สามารถจะใช้กำลังจิตได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ถ้าว่าไม่สามารถจะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือว่าใครตัวใครได้ตามอัธยาศัยวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกำลังใจของท่านคือว่าในอันดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี่ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป็นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ตามเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่างถ้าเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสหรือว่าแก้วมัวถ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌาน4ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจัดว่าเป็นฌาน4ละเอียดนี่พูดกันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโลกีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจของบรรดาท่านหลายมีวิปัสสนาญาณพอสมควรสภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์จะเห็นเป็นดาวทั้งดวงเป็นประกายทั้งดวงมีความสดสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษนี่ว่ากันถึงแบบฉบับที่พึงทำได้นี่สมมติว่าท่านทั้งหลายทำจิตได้ขนาดนี้ก็ดีหรือว่ายังทำจิตได้ไม่ถึงขนาดนี้เป็นแต่เพียงจับภาพพระได้ทรงตัวแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าการกำหนดรู้อยู่ที่ภาพพระเป็นสำคัญถ้าภาพพระสดใสดีเราก็เห็นสังสิ่งทั้งหลายเรานั้นดีตามภาพพระถ้าเราเห็นภาพพระมัวเราเห็นก็เห็นมัวเหมือนกันการต่อไปความสำคัญก็มีว่าการทรงอารมณ์ให้คงที่หมายความว่าการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวการตั้งเวลาของอารมณ์นี่มีความสำคัญมากเมื่อจิตของท่านสามารถเห็นพระเป็นแก้วภาพพระนะอย่าลืมภาพพระเป็นแก้วใสมากหรือใสน้อยหรือว่าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเชื่อว่าเราเห็นอะไรได้ทุกอย่างอันนี้ต่อมานี้ก็เป็นการใช้กำลังใจตัวนี้เป็นการสำคัญมากขึ้นอยู่กับความการกำลังความกล้าของจิตความกล้าของจิตที่เราจะใช้วิธีใช้ก็ใช้กันอย่างนี้อันดับแรกเราใช้ทิพยคุยานไอ้ความจริงเรื่องทิพยคุยานนี้ท่านได้แล้วต้องพยายามหมั่นใช้ให้คล่อง
ถ้าว่านานๆใช้ก็มีสภาพเผลออันดับแรกลองใช้กำลังใจของเราดูก่อนแล้วต้องสังเกตมาให้ดีนะครับถ้าหากว่าใช้แบบไหนได้ผลดีตั้งอารมณ์ไว้แบบไหนได้ผลดีแล้วก็ใช้ตามนั้นแล้วก็จงอย่าใช้ประเภทที่เรียกว่าสุกเอาเผากินอย่างนี้เสียหายมามากมายแล้วสำหรับฌานโลกีนี่เสียง่ายว่าก่อนที่จะต้องการเห็นภาพอะไรก็ตั้งใจจับภาพพระให้ใสที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อันนี้ก็ผมพูดมาแล้วแต่ในขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็กำหนดรู้สิ่งนั้นต่อไปความจริงการปฏิบัติแบบนี้ดีแต่ว่ายังมีอุปาทานอยู่มากจะมีการพลาดอยู่มากก็ขอแนะนำในเรื่องของที่จะไม่พลาดเลยทีเดียวก็ฟังไปแล้วมันเสียเวลาถ้าเราต้องการจะใช้อำนาจทิพยคุญาณเพื่อเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรหมโลกหรือเห็นว่าคนที่อยู่ในมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายใดๆที่เขาซ่อนไว้เราก็ใจจับภาพพระเห็นภาพพระแจ่มใสก็นึกถามว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นอยู่ที่ไหนเป็นอะไรอันดับแรกจะเกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตตนนี้จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยจะมีความรู้สึกเป็นภาพเวลาสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นนั่นเทวดาองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นเทวดาองค์นี้รูปร่างอย่างนี้หรือพระองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทรงกำลังจิตได้นานเราก็จะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือท่านที่เห็นได้ตามอัธยาศัยท่านนี้ต้องหมั่นฝึกต่อไปถ้าเราใช้จุตูปปาติญาณถ้าความจริงถ้าฝึกจิตจึงคล่องเดินไปเดินมาก็ใช้ตลอดเวลาคือใช้วิธีใช้ไม่ว่าจับภาพเห็นพระอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานี่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำได้จะรู้สึกว่ามีความลำบากคิดว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วท่านนี้แต่ความจริงทำได้ครับถ้าอารมณ์คล่องจริงๆมันไม่มีอะไรหนักเหมือนกับเราเรียนหนังสือเดิมทีเดียวตัวกอตัวเดียวก็เขียนไม่ไหวถ้าได้คล่องจริงๆจะเขียนอะไรก็ได้คนนี่ต้องฝึกแบบนี้กำลังนั่งอยู่ทำงานอยู่พูดคุยอยู่ใช้กำลังจิตได้ทันทีคือใช้กำลังจิตก็เห็นภาพพระได้และรู้ทันทีในเรื่องนั้นๆต่อไปก็เรื่องจุตูปปาติญาณที่สมาทานกันจุตูปปาติญาณนี่คือรู้ภาวะของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนละสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนอันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคล่องในทิพยคุญาณแล้วก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกันเห็นว่าในกอในขอในคอนี่ที่เขาตายไปแล้วอย่าไปดูประวัติเขาตามที่พูดมาแล้วในวันก่อนว่าอย่าสนใจในประวัติเราก็พยายามต้องการรู้อย่างเดียวโอ๋หนอคนนี้เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะทราบเมื่อทราบแล้วสมมติว่าเราจะลองจิตของเราเองดูก็ได้จับภาพพระให้แจ่มใสดีแล้วก็กำหนดรู้ว่าคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนหรือคนที่มานั่งคุยกับเรานี่เดิมทีเกิดมาจากไหนก่อนจะเกิดจิตจะมีอารมณ์บอกและภาพจะปรากฏกับจิตแต่ว่าวิธีนี้อย่าใช้เลยครับถ้าขืนใช้แล้วก็ไม่เช่าป่าทานกินเราใช้จิตจับภาพพระให้เห็นแจ่มใสให้กำหนดจิตถามภาพพระ
เรียกภาพนิมิตนะถามภาพพระภาพพระก็จะบอกความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตจะบอกว่าคนนี้เดิมทีมาจากนั่นจากนี่แต่ตอนนี้ถ้าสภาวะจิตอารมณ์จิตบอกว่ามาจากไหนจิตจะเห็นเป็นภาพว่าเขาเกิดในชาตินั้นในขณะที่ก่อนเขาจะมาเกิดเขามีสภาวะเป็นยังไงเราสามารถจะสอบสวนประวัติได้แล้วว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็อาศัยเป็นบาปเป็นกรรมสภาวะของเขาเป็นยังไงถ้าเราเห็นภาพพระสดใสเราก็เหมือนเห็นเหมือนกับเราดูหนังนั่นเองแหละถ้าเราดูภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ภาครู้ภาวะการต่างๆได้หมดอันนี้เป็นจุตูปปาติญาณก็คือมาจากที่ไปญาณต่อไปก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติถอยหลังเมื่อจับภาพพระสดใสดีแล้วก็ลองกำหนดจิตคิดว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดนี้ชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรถ้าภาพนั้นปรากฏเราก็พิจารณาดูว่าภาพที่ปรากฏนั้นมีอะไรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่รูปร่างหน้าตาเขาอะไรเป็นไงเป็นสามีภรรยาเป็นมีบุตรธิดาเท่าไรลองใช้กำลังของจิตแต่ถ้าว่าผมว่าทิ้งซะดีกว่านี่ผมว่าตามแบบนะถ้าตามวิธีปฏิบัติถ้าว่าตามแบบแบบนี้เหนื่อยกับตายถอยหลังไปทีละชาติละชาติละชาติมันก็ไปได้แต่ไปได้แบบช้าๆแต่ว่าใช้วิธีลัดใช้ลมจนคล่องแล้วก็ต้องการอยากจะรู้ว่าที่เราเกิดมานี้เกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์กี่ชาติเกิดในสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมกี่ชาติถามพระเลยยังง่ายกว่าแต่วิธีที่ผมเล่นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถอยหลังไปทีละชาติละชาติเหมือนกันมันเหนื่อยกับตายดูว่าผมลองเล่นถอยหลังอยู่ประมาณ7ชาติไอ้7ชาติเนี่ยเป็นไปด้วยความฝืดต่อมาก็เอาใหม่ไม่เอาละเดินไปถ้าเห็นคนเขายากจนเข็นใจนึกจิตจับภาพพระนึกถามเลยว่าเคยเกิดเป็นคนจนลำบากแบบนี้มาแล้วกี่ชาติก็จะปรากฏว่าพระมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเหมือนกับพระท่านตอบว่าเกิดมาเท่านั้นชาติแต่ละชาติเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเห็นภาพแต่ละชาติที่เรามีความลำบากหรือมีความสบายในฐานะเช่นนั้นต้องการรู้ใครที่เป็นภรรยาสามีบิดามารดาภาพนั้นก็ปรากฏยังสบายดีแล้วผมก็เล่นอย่างนี้ต่อไปถ้าผมเห็นสัตว์ที่ระชานเป็นสุนัขก็ดีเป็นวัวก็ดีควายก็ดีช้างม้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดผมชอบสนก็นึกดูว่าเอ๊ะนี่เราเคยเกิดเป็นสัตว์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าก่อนที่รู้พอนึกภาพจิตมันก็จับพระทันทีเพราะมันคล่องต้องเล่นให้คล่องไอ้ภาพที่เราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันจะโผล่ขึ้นหน้าสลอนไอ้หมายความว่าไอ้หน้าสลอนน่ะแต่ละหน้าน่ะ1ชาติถ้า10ชาติมันก็10หน้า100ชาติมันก็100หน้าถ้าท่านหลายจะนับจะถามว่านับไหวหรือก็ต้องบอกว่าเวลานั้นสภาพของจิตเป็นทิพย์ไม่ต้องไปนั่งนับบอกเพิบมารู้ประมาณจำนวนทันทีถ้าต้องการรู้เราเป็นเทวดาหรือพรหมมีสภาวะเช่นไรก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีแล้วก็แม่นยำคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญสำหรับเจโตปริยญาณตอนนี้ผมอยากให้ท่านคล่องดวงนี้เจ
จโตปริยญาณนี่ท่านบอกสามารถรู้ว่าร่างจิตของคนอื่นหรือว่าวาระน้ำจิตของเราเนื้อแท้จริงๆเราต้องการรู้วาระจิตของเราเป็นสำคัญคืออารมณ์จิตดูใจของเราว่าสภาพของใจของเราผ่องใสหรือไม่ผ่องใสสีของจิตมี6อย่างแต่เอาอย่างโดยย่อเอามี3อย่างพอนี่เป็นแนวปฏิบัติเรื่องจิตของเรานี่จะต้องฝึกดูทุกวันถ้าฝึกดูจิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเช้ามืดทำใจสบายแล้วก็ดูใจของตนแล้วเมื่อเวลาดูใจต้องพยายามถ้าใจมันมีสีแดงแสดงว่าเรามีความดีใจในด้านวัตถุหรือว่าอารมณ์ที่เป็นโลกีวิสัยถ้าใจมีสูงสีโมหรือสีดำหมายความทั้งวุ่นความวุ่นวายของจิตถ้าใจเป็นสีแก้วสมัยหมายความว่านั้นจิตโปร่งจากกิเลสการดูจิตนี่มีความสำคัญมากดูของเราอย่าไปดูของเขาเรื่องดูของเขามันดูง่ายดูของเรามันดูยากพยายามซักซ้อมการดูจิตให้คล่องพยายามไล่สีให้หมดถ้าจิตมันมีสีแดงก็นึกว่าเรามีความดีใจเพราะเหตุอะไรเป็นสำคัญพอรู้เหตุก็ขับไล่เหตุนั้นไปถือว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารถ้าจิตมันมีสีมัวก็นึกถึงว่าอารมณ์เรามัวเพราะอะไรพอรู้แล้วก็ขับมันไปถือว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาทำไมจะต้องมาดีใจทำไมต้องมาเสียใจก็เรื่องของโลกีวิสัยสิ่งใดที่มันกระทบกระทั่งใจมันก็ผ่านไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงมันเป็นอนาคตปัจจุบันนี้เราต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออารมณ์จะส่องส่องตัวจิตจะต้องเป็นแก้วตลอดเวลาถ้าจิตของเราเป็นแก้วธรรมดาแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นของฌานโลกีอันนี้มันเร็วดีครับวิธีนี้การปฏิบัติเร็วมากการเข้าเป็นพระอริยเจ้าก็เร็วแต่ว่ายังสู้มโนยิทธิเขาไม่ได้นะยังไกลกันมากความว่องไวนี่ไกลมากต้องใช้เหนื่อยมากทีหลังแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทำจิตของเราเข้าถึงโลกุตตรฌานคือเป็นพระอริยเจ้าการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษากับพระนั่นเองแหละไม่ต้องนั่งอ่านตำราให้มันลำบากวันทั้งวันจิตใจจับพระไว้เป็นปกติแล้วศึกษากับท่านว่าทำยังไงเราจะจึงจะเป็นพระโสดาบันถ้าพระนิมิตก็บอกเองถ้าทำยังไงจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อันดับแรกถ้ากำลังจิตของเรายังอ่อนจับอารมณ์พระโสดาบันก่อนถามท่านหรือว่าเรารู้แบบฉบับแล้วก็ศึกษากับท่านโดยจุดที่เรียกว่ายังอ่อนว่าเวลานี้จิตของเราอ่อนจุดไหนต้องแก้จะแก้ไขจุดไหนพระจะบอกเองว่าต้องแก้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็แก้ด้วยความตั้งใจจริงถ้าควบคุมจิตอยู่อย่างนี้เพราะว่า 2-3 วันเท่านั้นแหละอารมณ์จิตจะเป็นประกายเป็นแพร่ๆมาถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นประกายโดยรอบประมาณสัก1ใน4ถ้าจิตจะเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณจิตโดยรอบจะเป็นประกายเล็กน้อยคือวงรอบๆของจิตต่อไปก็เราก็ศึกษาข้ามขั้นไปเลยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องการพระอนาคามีพระอนาคามีนี่เราก็รู้แล้วต้องตัดกามฉันทะกับปฏิฆะแล้วก็ถามพระว่าการตัดกามฉันทะกับปฏิฆะเนี่ยจุดไหนที่เราจะต้องจะตัดก่อน
พราะเรารู้ไม่ได้ว่าจิตของเราอ่อนตรงไหนท่านก็จะบอกจุดดีไม่ดีท่านก็บอกจุดตัดปฏิฆะเลยคือความโกรธความพยาบาทท่านถ้าบอกใจเรายังคล่องทั้งสองอย่างท่านก็จะแนะจุดการแต่ตัดทั้งสองอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามท่านโดยการควบคุมอารมณ์จิตของเราไว้เป็นปกติจิตมันจะใสขึ้นมาเป็นประกายแปรวจนทั้งรู้สึกว่ามีแกนสีแดงหรือว่ามีแกนสีขาวนิดหน่อยตอนนี้อารมณ์ในกามฉันทะความต้องการในเพศนิพพิฆะการกระทบกระทั่งในจิตจะไม่มีถ้าตอนถึงอนาคามีนี่ต้องลองนะลองดูสิ่งไหนที่เราเห็นว่าสวยเราเคยเห็นว่าสวยเราไปทดสอบอาการอย่างนั้นให้ไปพบจุดนั้นๆได้เห็นเข้าแล้วเห็นมันเกิดความสีอิดสีเอียนในร่างกายของคนนั้นๆและวัตถุนั้นๆเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีอะไรสวยมันเป็นของน่าเกลียดโสโครกจนอารมณ์ชินแล้วก็ดูใจของเราทุกวันในวันทั้งวันนั้นดูมันเรื่อยไปใจมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เศร้าหมองอยู่ลงไปใจจะใสสะอาดเป็นประกายมีแกนเล็กน้อยอย่างนี้ที่ประสงค์ความเป็นอนาคามีนี่ถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอรหัตผลอรหัตผลนี่มีสังโยชน์อยู่5คือรูปราคะติดในรูปฌานอรูปราคะติดในรูปฌานมานะติดในความถือตัวถือตนอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งอวิชชาติดฉันทะกับราคะคือพอใจโลกนี้เทวโลกและพรหมโลกแล้วก็ถามพระว่าจะตัดจุดไหนมันถึงจะเร็วท่านก็จะบอกว่าบอกแล้วก็ตัดจุดนั้นถ้าเราตั้งใจจริงในสภาพแบบนี้สามารถจะตัดอารมณ์ตามที่ท่านบอกได้ภายใน7วันหรือ15วันนี่นะครับการฝึกทิพยคุยานนี้มีประโยชน์อย่างนี้นี่รู้จิตของเราเราไม่ต้องการไปรู้จิตของคนอื่นเรื่องจิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาจะดีจะเลวมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องตัวของเราสำคัญเมื่อเราสามารถชำระจิตของเราได้จับจิตของเราได้แล้วเรื่องจิตคนอื่นมันง่ายกว่าจิตของเราเพียงเขาบอกชื่อคนนั้นคนนี้มาถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนนี้อยู่ระดับไหนจะเห็นจิตทันทีขุ่นหรือใสเป็นประกายหรือเปล่าจะรู้สภาวะการปรากฏของเขาว่าเวลานี้เขาทรงธรรมอยู่ในขั้นไหนหรือว่ากำลังใจของเขาเป็นสัตว์นรกนี่เรารู้ได้ท่านต่อไปก็เป็นเรื่องของอติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันังสยานนี่เป็นเรื่องเล็กๆครับรู้เรื่องราวในอดีตของคนว่าคนและสัตว์นี่มาก่อนนี่เขาเป็นอะไรสมัยเด็กเขารวยแล้วเขาจนเขาดีแล้วเขาเลวอันนี้เรื่องเล็กๆผมอธิบายอนาคตังสัญญาณรู้ต่อไปข้างหน้าว่าเขาจะมีภาวะเป็นยังไงปัจจุบันสัญญาณเวลานี้เขาดีแล้วเขาเลวอันนี้ไม่ยากถ้ารู้ใจของเราแล้วก็รู้ใจของเขาแล้วก็รู้สภาวะที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหยาบอย่าต้องการรู้นะครับมันไม่ใช่วิสัยรู้แล้วความดีจะเสียต่อไปก็เป็นยถากมุตายานความจริงเรื่องนี้มันรอบรู้พร้อมกันทีเดียวแต่ผมอธิบายเป็นขั้นๆตามแบบยถากมุตายานเห็นคนที่เขามีความลำบากและละเอียดอันนี้เราก็จะรู้ได้ว่าลำบากความทุกข์ความยากที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะโทษทันแห่งความชั่วอะไรเป็นสำคัญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันที่เขามีความสุขมีความร่ำรวยมีแต่ความรื่นเริงเพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญให้ดูของเขานะแต่ของเขาจะดูให้มันมากนักดูของเราดีกว่าดูของเราว่าอยู่ดีๆในชาวบ้านคำว่าด่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัย
ถ้าคิดว่าเราชาติก่อนเราไม่เคยทำกับเขาชาตินี้เราก็ไม่เคยทำกับเขาให้เขาได้รับความสะเทือนใจแต่ว่าเขามาด่าเรามันอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาอยู่ดีๆกรรมที่เป็นอกุศลเขามาด่าเราเขาลงนรกเล่นโกโก้คนทุกข์ที่มีอกุศลกรรมเข้ามาบังใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปทัปปรมะเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันนี้มองความดีไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วอย่างเดียวมีสภาพที่แก้ไขไม่ได้นี่ในเมื่อเราคอยจับอารมณ์ของเราว่ามันสุขมันทุกข์เพราะอะไรแต่ความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไอ้ตัวธรรมดาเข้ามาได้นิรันดร์อรหันต์ก็เข้ามาถึงรับคำด่าก็เฉยเฉยที่ว่าเอ้ยเราดีนี่เขาด่าทำไมเราไม่มีโทษมีทันเอ้าเราถูกด่าเป็นความชั่วของเขาช่างเขาต่อมามีใครเขาชมไอ้ความชมนี่คำชมนั้นก็เฉยเห็นว่ามันเป็นสาระแก่นสารจับใจของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงไม่น่าจะจบวันนี้แต่ก็ขอจบแล้วว่าใช้เป็นใช้การพิจารณาแบบนี้เป็นสำคัญรวมความว่าเราเรียนที่ปัจจุบันญาณเพื่อรู้วาระนำจิตของตนถ้าเรื่องวาระนำจิตของบุคคลอื่นมีความไม่สำคัญข้อนี้มีความสำคัญอยู่ว่าวันทั้งวันต้องดูกระแสใจของเราตลอดวันหากท่านจะถามว่าดูได้ยังไงผมก็ต้องตอบว่าไม่ยากถ้าอยากจะรู้เมื่อไรเห็นใจเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับภาพพระเสียก่อนถ้าถึงเวลาคล่องจริงๆนะครับการจับภาพพระและจับภาพกระแสจิตแวบเดียวมันได้ทันทีนี่ในการฝึกวิชา3มันก็อยู่กันแค่นี้ผมกล่าวโดยย่อนะเพื่อเป็นบรรทัดฐานถ้าว่าบรรดาผู้ท่านปฏิบัติได้ก็จะรู้สึกว่าที่กล่าววันนี้ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เป็นการทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายซึ่งคล่องกว่าสุขวิปัสสโกมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอยุติวัตถเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีโอกาสนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอแนะนำในด้านของเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังบางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง่เกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตรัสเอง
ไม่มีใครแต่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีและสาวองค์ประวัติของพระสาวกก็ดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามากฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ได้ว่าวิธีการเทียบเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลกเป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลกีให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจารสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิพยคุยานเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรหมและสัมภเวสีก็จะปรากฏกับเราเองไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันเป็นบาปไอ้คำว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าจิตของเราคิดผิดจากความดีก็ชื่อว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทำไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่วแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายจงอย่าไปประณามท่านที่คล้ายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพรหมไม่มีไว้ชั่วนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเรื่องของท่านเราอย่าสนใจเราจงสนใจแต่กำลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสักอย่างเดียวกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วยวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องเทวธรรมเรียกว่าเทวตานุสติกรรมฐานสำหรับกรรมฐานข้อนี้ผมจะขอพูดเพียงสองหน้าของคัดเศษเท่านั้นเพราะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วเป็นกรรมฐานก้าวโคเข้าไปสู่ระดับความดีอันดับสูงมากการที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในความจริงไม่ได้นึกถึงให้เทวดาชั้นนั้นชั้นนี้โดยเฉพาะคือให้คิดให้เราทั้งหลายพากันคิดว่าท่านที่เป็นเทวดานั้นท่านทำอะไรจึงเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลคำว่าเทวดาเป็นผลก็ต้องไปนั่งดูว่าเหตุที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นเขาทำกันยังไงเพราะถ้าเราจะดูในพระสูตรก็จะพบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองข้อคือ1หิริความละอายต่อความชั่ว2โอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะให้ผลเป็นทุกข์อารมณ์จิตสองประการนี้ทำคนให้เป็นเทวดาถ้าหากว่าท่านผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ก็ถือว่าร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นจิตเทวดาถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาอีกหมดหนึ่งศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าเทพเทพะหรือเทวดานี่แปลว่าผู้ประเสริฐแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกัน
หนึ่งสมมติเทพคนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรมคือมีหิริความละอายต่อความชั่วโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์และก็ไม่พยายามคิดชั่วไม่พยายามพูดชั่วไม่พยายามทำชั่วอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติเทพ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเหมือนเทวดาสมมติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได้ในประการที่สองท่านเรียกว่าอุปัตติเทพนี่มีในหลักสูตรต้องทำโทอุปัตติเทพนี่หมายความว่าเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็เรียกคำว่าเทวดา นั่นก็หมายความว่าท่านที่ทรงคุณธรรมสองประการประจำใจ ปฏิบัติจิตใจได้หมดจดปราศจากความชั่วอันดับต้นที่เรียกว่าขั้นกามาวจรสวรรค์หรือว่าสามารถจะทรงฌานสมาบัติทั้งสองประการนี้เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดาเทวดาชั้นกามาวจรหรือว่าเทวดาชั้นพรหมสำหรับเทวดาอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพที่หมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์คือพระอรหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นอันว่าคำว่าเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้สามระดับจงจะลืมว่าคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐผู้ใดทรงคุณธรรมของความเป็นเทวดาได้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นคนแต่ก็ประเสริฐกันตามลำดับประเสริฐเล็กประเสริฐกลางประเสริฐใหญ่ประเสริฐเล็กก็หมายความว่าทรงคุณธรรมความดีได้คือมีทานเป็นปัจจัยมีศีลเป็นปัจจัยมีภาวนาเป็นปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาเล็กถ้ายังมีชีวิตอยู่นิวรณ์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาถ้าตายจากคนขึ้นไปก็เป็นเทวดาขนาดย่อมเรียกว่าเทวดาขนาดขั้นกามาวจรสวรรค์คือไปเกิดที่เป็นเทวดา6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าทรงอารมณ์ในทานสมาในทานการบริจาคจิตใจตั้งไว้เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าเราต้องการจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขจิตใต้ใจตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์หรือว่าจิตมีการทรงศีลเป็นปกติไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์ของศีลว่าเจริญหรือว่าเจริญฌานสมาบัติอย่างอื่นจนกระทั่งมีอารมณ์เป็นฌานถ้ามีเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นในเมื่อเวลาจะตายจิตยังมั่นหมายคิดว่ามีความประสงค์ในการให้ทานจิตยังความรักเหนียวแน่นในศีลจิตยังมีความรักเหนียวแน่นในอารมณ์ฌานอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตายในระหว่างฌานถ้าอย่างนี้เป็นเทวดาขั้นกลางคือเป็นพรหมตายจากคนแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารไม่ยึดถือร่างกายของเราเองว่าเป็นเราเป็นของเราและก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถือว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของโลกีวิสัยถ้าไปสนใจกับมันเข้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์จิตใจเราปลดร่างกายของเราปลดร่างกายของคนอื่นแล้วก็ปลดวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีเยื่อใยในวัตถุธาตุใดๆแล้วก็ไม่มีความพอใจในการเป็นเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์
ไม่มีความพอใจในการเป็นพรหมเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แน่นอนใจของเรามีอย่างเดียวคือต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ชีวะเป็นเทวดาสูงสุดหมดกิจกันในพระพุทธศาสนาในเมื่อคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต่อไปขออย่าขอคุยถึงปฏิปทาซิก่อนความจริงบุคคลที่เจริญเทวตานุสติกรรมฐานถ้าท่านทรงจิตในเขตนี้จริงๆแล้วก็ผมขอโมทนาอย่างยิ่งไม่ว่าภิกษุสมณเณรนุบาสกอุบาสิกาถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีอารมณ์เลิศประเสริฐจริงๆผมขอยกย่องบุคคลประเภทนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีกำลังใจสูงมากทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าจะถามว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติก็ยกย่องว่าดีถือว่าท่านเจริญในเขตนี้แล้วอยู่ในเขตของพระโสดาบันแล้วก็ทำไมมานั่งชมกันว่าท่านที่มีจิตใจเข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเป็นผู้เลิศเพราะว่าอนุสติทั้ง5ตามที่กล่าวมาเริ่มต้นก็เข้าเขตของพระโสดาบันแต่ว่าสำหรับเทวตานุสตินี้นั้นพอเริ่มต้นก็เข้านิพพานเลยถ้าหากว่าท่านสงสัยคิดตามผมไปด้วยคิดตามผมฟังว่า 1. หิริความละอายต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างไม่ว่าชั่วเล็กหรือว่าชั่วใหญ่ชั่วหยาบหรือว่าชั่วละเอียดเราอายคนความจริงคนถ้าอายกันแล้วเขาไม่สบตากันนึกว่าเขาไม่อยากจะพบกันไม่อยากจะเห็นกันนี่แต่คนอายความชั่วก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ความชั่วแม้แต่เงาของความชั่วก็ไม่อยากจะเห็นและโอตตัปปะเกรงกลัวก็มีความกลัววายกลัวในความชั่วผลความทั่วที่จะเกิดเมื่อคนเราทุกคนไม่มีชั่วแล้วมันก็มีแต่ดีการไม่มีชั่วมีแต่ดีอะไรบ้างที่เราเรียกกันว่าชั่วถ้าจิตของท่านจับอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานแล้วก็ท่านไม่ได้ไปมองอื่นหรอกมองจุดเดียวสังโยชน์10ประการที่ผมสรรเสริญในผมสรรเสริญตรงนี้เอาจิตเราไปมองสังโยชน์10ประการจะไปมองอย่างอื่นให้มันเลอะเทอะไปเลยเพราะใจเรามีกำลังสูงมองสัญญาสิบการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสกายทิฏฐิความรู้สึกที่มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายหรือเรียกว่าขันธ์ 5ที่เรียกกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่าทำใจของท่านมันยุ่งฟังกันแบบง่ายๆก็คือเรียกว่าเราเอาร่างกายก็แล้วกันไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันก็กายคำว่ารูปคือสิ่งที่เรามองเห็นได้กันเนื้อกันหนังเป็นต้นเวทนาได้คนได้ความเสวยอารมณ์ที่มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสังขารเรียกว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งในด้านของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในด้านของความชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารแล้วก็อารมณ์ที่ทรงเฉยๆเปรียวเบิกคารมอย่างนี้เรียกว่าอเนญชาภิสังขารอเนญชาภิสังขารนี่คืออารมณ์ความเป็นอรหันต์แล้วก็วิญญาณได้แก่ความรู้สึก
รู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกอะไรต่ออะไรทุกอย่างรู้สึกเปรี้ยวรู้สึกเค็มรู้สึกขมอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตเป็นประสาทจุดหนึ่งที่รับสัมผัสคือรู้สัมผัสทุกอย่างนั่นเองนี่เป็นอนุวาขันห้านี่แบ่งออกเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ในตัวเราถ้าเราจะพูดก็ให้ง่ายๆคือร่างกายนี่มันง่ายกว่าเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าขันห้าคือร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้จริงไหมความรู้สึกของเราเป็นยังไงความรู้สึกของเรายังเกาะอยู่ในอารมณ์นี้หรือเปล่าถ้าความรู้สึกของเรายังเกาะว่ามันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังอายความชั่วไม่หมดแล้วเราก็ไปนั่งกำหนดดูว่ามันมีความรู้สึกเพียงไหนมีความรู้สึกว่ากายนั่นยังเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันจะต้องตายในเมื่อรู้สึกว่ามันจะต้องตายจิตก็คิดว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนมันยังไม่ถึงที่สุดของชีวิตมันยังจะต้องแต่เกียรติกายต่อไปในวันหน้าแต่หมายความว่าถ้ากิเลสยังไม่หมดเพียงใดมันยังต้องเกิดถ้าพลาดจังหวะไปเกาะอารมณ์ชั่วเข้าก็ไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือเป็นคนก็หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าดีสักหน่อยเกิดเป็นคนดีขึ้นไปนิดเกิดเป็นเทวดาดีขึ้นไปหน่อยเกิดเป็นพรหมดีหมดเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เป็นอันว่าในเมื่อเราจิตใจของเรายังไม่สามารถจะปลดกายได้จริงๆมันยังมีอารมณ์ยึดถืออยู่แต่ถ้าว่ารู้ว่ามันจะต้องตายเราก็เตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้เพื่อรับสถานการณ์ของความตายเมื่อการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปในนรกจะยึดมั่นเฉพาะจิตในความเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมให้ได้เรียกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติเริ่มต้นที่เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิเพราะอบายภูมิมันเป็นทุกข์เราก็ทำยังไงต้องเข้าไปศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรยอมรับนับถือไหมถ้าใจของเราดีอายชั่วจริงเกรงชั่วจริงจิตใจก็ยอมรับเหตุยับรับผลว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลนี่ดีแน่ถ้าเราปฏิบัติตามมันมีสุขทั้งในชาตินี้และสุขในชาติหน้าแล้วก็มองต่อไปคิดว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญมันจึงจะไม่ลงอบายภูมิมองไปในอันดับหยาบเราก็จะทราบว่าศีล5มีความสำคัญที่สุดสำหรับเนรก็คือศีล10สำหรับพระก็คือศีล227มันเป็นศีลประจำตัวในเมื่อมีความมั่นใจว่าศีลนี่สามารถจะให้เราทรงความดีเป็นสุขได้เมื่อตายไปแล้วชาตินี้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อารมณ์เราก็เป็นสุขชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วศีลก็พาไปในส่วนแห่งความสุขที่สุดก็เป็นอันว่าเราก็ยึดศีลเป็นอารมณ์เกาะไว้ก่อนกันนาบายภูมิมีอารมณ์ตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนหน้าด้านเข้าไปทำลายศีลถ้าเราทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งนั่นแสดงว่าเราหน้าด้านหรือว่าใจด้านเต็มที
เราเป็นคนไม่มียางอายอย่าลืมนะว่าเทวตานุสติเนี่ยเขามีอารมณ์อายมีอารมณ์กลัวอายชั่วกลัวชั่วฉะนั้นเมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ต้องมองดูชั่วหยาบซะก่อนที่เราจะจับมันได้ง่ายนั่นก็คือจับศีลเข้าไว้ถ้าเราละเมิดศีลแสดงว่าเราชั่วหยาบเราทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่าเราทรงความดีหยาบยังไม่ละเอียดพอจิตใจยึดศีลเป็นอารมณ์จนจิตตั้งมั่นเรียกว่าทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วว่าจะหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีจะทำกิจการงานใดๆก็ดีภาระใดมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ตามทีในขณะนั้นจิตของเราจะไม่ยอมวางศีลเป็นอันขาดการที่จะทำลายศีลได้ตนเองก็ดียุให้ชาวบ้านทำลายศีลก็ดีหรือยินดีมาบอกคนอื่นทำลายศีลก็ดีไม่มีสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นความชั่วที่เราอันละอายที่สุดแล้วก็เป็นความชั่วที่เรามีความเกรงกลัวที่สุดนี่เทวตานุสติกรรมฐานเริ่มต้นเขาจับจุดนี้พอจับจุดนี้ได้แล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่อยากต่อไปจิตเราก็ก้าวต่อไปว่าความเป็นพระโสดากับพระสกิทาคามีนี่ยังดีไม่พอถ้าเราทรงคุณธรรมเพียงเท่านี้แล้วเราก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอะไรเป็นสำคัญส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คือพระนิพพานสมเด็จพระวิชิตามารไม่เคยยกย่องอย่างอื่นที่มีความดีเหนือพระนิพพานเลยเราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านักเพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไปได้สักกี่วันวันนี้เห็นดวงอาทิตย์แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ว่าในตอนบ่ายเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะตายก่อนฉะนั้นจึงรวบรวมกำลังใจประพฤติทรงธรรมตามที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสคือทำจิตให้มีความมั่นคงมีความประสงค์ที่จะตัดสังโยชน์อีก2รายการก้าวเข้าไปสังโยชน์ธรรม10เราได้3ถ้าเราทรงเป็น3แล้วก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่ายังบูชาความชั่วอยู่ความชั่วที่เราจะต้องตัดนั้นกันได้แก่อะไรได้แก่หนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยคือรูปที่มันไม่มีการทรงตัวในความสวยมีความพอใจในเสียงเพราะมีความพอใจในกลิ่นหอมมีความพอใจในรสอร่อยมีการพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศจิตมั่วสมในกามารมณ์นี่มันเป็นความเลวทรามที่น่าละอายที่สุดเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความจริงจังความสวยไม่ได้สวยจริงร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกวัตถุธาตุที่เราเห็นว่ามีความสวยงามก็มันก็ไม่มีการทรงตัวมันสกปรกด้วยแล้วก็หาการทรงตัวไม่ได้สำหรับกิเลสข้อที่2ที่เราจะต้องเวียงทิ้งมันไปให้ไกลที่สุดให้ไกลๆได้คือทั้ง2อย่างนี้แหละทั้งกามฉันทะก็ดีปฏิฆะก็ดีปฏิฆะเป็นข้อที่2หรือว่าข้อที่5ของสัญโยชน์การที่มีอารมณ์รับการกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจ
ไอ้คำว่าไม่พอใจนี่มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนหรือความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าระอายที่สุดถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้นเราก็เลวเต็มทีเพราะเราคบกับความชั่วเราไม่มีความอายในความชั่วอารมณ์ของตัวเราถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบุคคลอื่นที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัสแล้วก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่เราจะต้องโยนทิ้งไปให้ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้โยนทิ้งยังไงล่ะเวลามันหมดเสร็จแล้วนี่เป็นอันว่าขอให้ท่านศึกษาในเทวตานุสติกรรมฐานผมอยากให้ท่านทุกองค์สำหรับภิกษุและสมณีและญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอยากจะให้ทุกคนทรงเทวตานุสติกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไปนั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวคิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทำเราอายนี่เราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้านและเป็นคนใจบางไม่ใช่คนใจด้านแล้วก็กลัวเป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจอรบันดาท่านทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นอยู่ในอิริยาบถ4ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่5นี้ก็มาขอปรารภกับเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยๆวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มี10ประการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้5ก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดได้3ก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นพระโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นพระโสดาบันคิดว่าได้เป็นพระโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดพลั้งลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการคำว่าขอบเขตของสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นทาสของสังโยชน์3ประการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ของสังโยชน์ก็คือ1สกายทิฏฐิอารมณ์ของสัญโยชน์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์ของสัญโยชน์เป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมณ์นี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้นว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้น ในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยง
แต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งใจทำความดีจิตทรงอารมณ์ความดีไว้เข้าไปแก้สังโยชน์ข้อที่สองสังโยชน์ข้อที่สองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้และก็เต็มใจในการยอมรับนับถือสัญญาข้อที่สามมีความไม่แน่นอนในศีลทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบศรัทธาหัวเต่าฝุกเข้าฝุกออกเคารพในศีลบ้างไม่เคารพในศีลบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของอบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศีลเราต้องรักษาให้แน่นอนเฉพาะคฤหัสถ์มีศีล5คือศีลมี5สิกขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีล5ประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบาปกรรมเก่าๆที่ทำไว้แล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าอารมณ์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ทรงความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่ยวอบายภูมิทั้ง4รายการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้ง4ไม่ไปกันแน่ทางที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์หรือพรหมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมื่อไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลนี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่5วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ได้หมายถึงบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นแต่เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้ยังไงเวลาตายแล้วไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องต้นคือขั้นสัตว์เดรัจฉาน เขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่โอกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดศีลไม่ใช่ละบาปปรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วภายหลังต่อจากนั้นไปครับเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน
กิดมีความรักในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อตายจากสัตว์สติฉันคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนัขก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกนี่ถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสัตว์เดรัจฉานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพบุตรก็ดีท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช้างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานพใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้เอาไปสร้างศาลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามเอราวัณเทพบุตรก็รวมความว่าสัตว์เดรัจฉานก็ทำบุญได้เทวดาหรือพรหมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนำเรื่องราวของพระสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไป9นาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทกุตกนิกาย มาในเรื่องสามาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกตุหาริกะโกตุหาริกะคนนี้ท่านเป็นคนขออภัยเถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆลูกน้อยก็คือหมายลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกุฎุมพีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินและอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือส่งชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกุฎุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกุฎุมพีก็ให้คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เป็นอาหารประเภทที่คนใช้กินเรียกคนรับใช้เขากินจะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆอาตมาเองก็เคยเกิดในฐานะที่ไม่ค่อยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยเหลือเกินเห็นคนอื่นก็กินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุหาริกะหรือว่าตั้งกุฎุมพีให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ที่จะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำมาให้ปัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุหริกะชามหนึ่งปัญญารักสามีมากส่วนของเธอยังไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับปัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชามมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอถนัดใจ